วัสดีครับผมวิลลี่ครับวันนี้เรามาพบกับเจ้าแห่งลมกดในรถ Honda CR-V G4 ครับมันคืออะไรครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักครู่เดียวครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับภายในรถ Honda CR-V G4 ครับกับเจ้าแห่งลมกดครับคันนี้ก็ได้มาใส่เป็นจูเนอร์ทีวีดิจิตอลความไวสูงของอาซูกะครับ wow. ทำความเร็วทะลุ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับชัดแจ๋วครับตัวนี้ครับติดตั้งเข้าไปที่จอเดิมของรถนะครับเราทำการปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับดังเบาจากพวงมาลัยได้เลยนะครับระบบเดิมของรถอยู่ครบครับและมีแถมรีโมทใหม่ตัวนึงใช้ในการปรับเปลี่ยนเลือกช่องครับใช้งานสะดวกมากๆครับนี่ของผมถูกกว่าและนอกจากนี้นะครับคันนี้ยังมีพิเศษอีกอย่างนึงครับคือเราได้ใส่เป็นระบบ Mirror Link Wi-Fi ครับเป็นการเชื่อมสมาร์ทโฟนของท่านนะครับทั้งภาพและเสียงขึ้นไปบนหน้าจอของรถครับสามารถใช้งานอย่าง YouTube ได้เลยครับแต่อย่าง YouTube ครับ YouTube ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆให้เลือกชมมากมายครับเดี๋ยวเราไปชมสักอันนึงครับเล่นแบบไร้สายครับเนี่ยครับชัดเจนครับเพลิดเพลินทุกการเดินทางครับ YouTube ครับติดตั้งไปที่จอเดิมของรถเลยนะครับและนอกจากนี้นะครับท่านยังสามารถโหลดหนัง USB นะครับมาดูผ่านจอตัวนี้ได้ด้วยครับเราไปยังไฟมีไฟหนังครับท่านสามารถโหลด USB หรือฮาร์ดดิสก์นะครับมาดูผ่านจอตัวนี้ได้เลยครับไฟมีไฟหนังครับภาพคมชัดสีสดใสครับโอ้โหก็หึมเลยครับเหมือนอยู่ในโรงหนังครับครับกับความบันเทิงสูงสุดในรถ Honda CR-V G4 คันนี้ครับท่านที่สนใจการติดตั้งสุดล้ำแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาที่ผมวิลลี่ครับที่เบอร์โทร086-956-6659วันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ